วันนี้บวกแก่หน่อยนะจะเคี้ยวได้เคี้ยวได้เคี้ยวได้เคี้ยวดีลมจะแรงไปไหนคะBangkok Thailand so windy บวบลูกเดียวเยอะเลยเตรียมไข่เอาไว้ใส่ผัดบวบนะคะอันนี้เพื่อความสวยงามค่ะเนาะเพื่อความสวยงามมันจะได้มีสีขาวสีเหลืองนะถ้าเราผัดกินทั่วไปก็ไม่ต้องมาพิธีรีตองแบบนี้หรอกแต่บางทีเราต้องรับแขกไงคะแอบใส่รสดีไปนิดนึงเพื่อความมีรสชาติทำแบบรวบรัดนิดนึงนะกระเทียมพริกไทยตำแล้วก็ผัดให้หอมเลยเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหมูลงนะหน้าตาเกือบจะเป็นหมูทอดกระเทียมแล้วปริดาชอบแห้งๆนะคะมาให้ดูกันนิดหนึ่งว่าแห้งขนาดไหนกระเทียมกำลังจะเป็นกระเทียมเจียวไปละเห็นไหมชอบแบบนี้ก็ทำแบบนี้ใส่เครื่องปรุงรสนะรสดีนิดนึงน้ำมันหอยยิ้วขาวแตะน้ำตาลไปนิดนึงตอนนี้เร่งไฟให้แรงนะคะใส่บวบไปพร้อมกับน้ำนิดนึงนะเดี๋ยวก็ผัดไปให้สุกบวบสุกแล้วก็ชิมดูแล้วก็เอาไข่ใส่อาจจะปิดฝาไว้สักหน่อยนะเข้าไข่น้ำน้อยไฟแรงบวบจะได้สวยไข่ลงไปผัดต่อก็ต้องขออภัยนะคะที่ปาริดาทำผัดบวบซ้ำๆเพราะว่าเป็นอาหารที่ทำง่ายแล้วก็ส่วนมากก็จะมีหมูกับไข่ติดตู้เย็นอยู่แล้วนะแค่ซื้อบวบมามันก็ได้หนึ่งเมนูอร่อยอร่อยก็เลยทำบ่อยนะโอเคอร่อยทั้งบ้านกินได้ทุกคนอยู่ง่ายกินง่ายกินอย่างเดียวพอผลไม้ล้างปากอุทัยทิพย์ตามเคยมาชมสำรับก่อนลงมือรับประทานมาทานข้าวกับปาริดานะคะหอมนะวันนี้ใส่น้ำตาลทรายเป็นนิดนึงเพราะว่าถ้าเจอบวบอ่อนน่ะเขาจะหวานมากเราก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมแต่บวบวันนี้ไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่
บวบมันเขียวมันก็จะสวยใช่ไหมเทคนิคคือตอนที่ผัดหมูผัดเครื่องให้หอมอ่ะแล้วเร่งไฟให้แรงแล้วก็เอาบวบพร้อมกับน้ำนิดนึงลงผัดก็อาจจะปิดฝาให้มันระอุเนาะให้มันสุกให้ทั่วเน้นปรุงรสให้น้อยที่สุดเพราะว่าบวบเขามีความอร่อยอยู่แล้วทำง่ายทานง่ายถูกปากทุกคนในครอบครัวอันนี้จะล้างปากด้วยเนี่ยส้มนะเดี๋ยวกินต่อก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินนะคะเป็นการกินอยู่แบบง่ายๆราคาประหยัดอร่อยเจอกันคลิปหน้านะคะThanks so much, my friend. Thanks for your support. See you next video. Have a nice day. Bye-bye.